สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะอันนี้คือมะยงชิดนะตัวนี้เป็นมะยงชิดนะถ้ามาปรางแล้วมันจะลูกเล็กกว่านี้นะถ้ามาปรางลูกเล็กกว่านี้แล้วก็สีก็จะนวลๆไม่แป๊ดๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นมะยงชิดลูกใหญ่พวกเข้าไข่ไก่เลยนะใหญ่ๆมาอันนี้มันลูกย่อมๆธรรมดานะคะอันนี้เรียกมะยงชิดนะมะยงชิดนี่คือใบของมันเหี่ยวแล้วหลายวันใส่ตู้เย็นไว้นี่เรียกมะยงชิดนะคะแล้วมาปางจะย่อมวันนี้แล้วก็สีจะนวลน้อยวันนี้นะคะวันนี้จะปอกให้ดูวิธีการปอกมะยงชิดกินนะคะปอกให้ผู้สูงอายุให้เด็กๆนะคะปอกยังไงจะทำให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นหน้าของมะยงชิดแล้วนะมาแล้วเดี๋ยวปอกให้ดูนะคะนี่เลยเอาง่ายตรงหน้าเลยนะคะวิธีการขอเคลื่อนนิดนึงนะเพราะดูแล้วไม่โฟกัสอีกถ้ามีอะไรมาอยู่เขาไม่ค่อยโฟกัสปอกให้ดูนะคะคั่วก่อนนะปอกคั่วก่อนแล้วก็เอานิ้วช่วยไล่ลงไปไล่ลงไปจนสุดลูกของมันนะคะต้องระวังมือหน่อยนะไล่ลงไปเรื่อยๆพอหลายวันก็ช้ำนะซื้อมาแล้วต้องกินเลยดีที่สุดอันนี้ไปใส่ตู้เย็นไว้ปอกแบบนี้นะคะปอกเอาเปลือกออกล้างแล้วนะมือไม้มีดล้างสะอาดมาแล้วนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยปอกให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะตัดขั้วก่อนนะตัดขั้วขั้วแล้วก็เอาไล่ลงไปเหมือนปอกมะม่วงอ่ะคล้ายๆกันต้องระวังมือหน่อยนะปอกแบบเดียวกันนะปอกไล่ลงไปเรื่อยๆทีละน้อยๆนะเพราะลูกมันเล็กใครมีมีดเล็กกว่านี้ก็ดีนะมีดเล็กกว่านี้ก็ปอกง่ายปอกไล่ลงไปเนี่ยวันนี้เป็นมะยงชิดแบบหวานนะอร่อยแบบนี้ให้ดูเดี๋ยวเขาเก็บเปลือกนิดเดียวเก็บเปลือกนิดเดียวมีเปลือกนี่เอาละอันนี้พอเราจะกินใช่ไหมเราก็ใช้มีดทำงี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมก็ออกแล้วมันจะไม่ได้ทั้งลูกอะแล้วก็ดูดเม็ดหน่อยนี่เป็นลักษณะนี้อันไหนคะลักษณะนี้ระวังตรงนี้แล้วกันวันนี้มันเริ่มช้ำเล็กน้อยประมาณนี้นะคะนี่ก็จะได้แล้ววิธีกินมะยงชิดง่ายๆแค่นี้หรือจะใส่ปากปุ๊บๆไปเลยก็ได้นะแล้วแต่ใครถนัดใส่ปากดูไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะไม่แปลกแต่ได้ผู้ใหญ่กินอย่าไปหรือเด็กเล็กๆอย่าให้ไปทั้งลูกดีสุดเดี๋ยวเม็ดลงคอนะคะก็ช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้อะไรเราก็กินนั้นแล้วทำนั้นให้ดูนะหน้ามะยงชิดก็กินมะยงชิดหน้ามะม่วงก็กินมะม่วงนะว่ากันไปตามนั้นวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่ก็มีออกมาทุกวันนะช่วงนี้อาจจะออกมาบ่ายๆหน่อยนะคะบ่ายๆหรือค่ำๆแล้วแต่นะคะก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ